ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่7มิถุนายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนัดเจอกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ฝันอยากเล่นชุดใหญ่นะมิเกลสันเผยหลังรับใช้ช้างศึกแย้มอยากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลูกครึ่งทัพช้างศึกอายุ3ปีออกมาเปิดใจซึ่งทำให้แฟนบอลไทยใจฟูกันเลยทีเดียวเจ้าตัวนั้นเผยฝันอยากจะเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้จงได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยทางลูกโซ่หรือว่านิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาขวัญใจแฟนบอลชาวไทยของทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงทั้ง2นัดในศึกอายุ3ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ทั้งเกมที่ทีมเสมอกับทางทีมชาติเวียดนาม2-2และเกมล่าสุดที่ทีมเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3-0ซึ่งเกมดังกล่าวลูกโซ่เนี่ยยังประเดิมทำแอสซิสต์แรกในสีเสื้อทีมชาติไทยได้อีกด้วยในครั้งนี้และล่าสุดนั้นนิโคลัสมิเกลสันก็ได้ออกมาเผยสั้นๆถึงการเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีพร้อมพูดถึงโอกาสในการเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะว่าทีมชาติไทยเป็นทีมฟุตบอลที่โด่งดังมากผมมีโอกาสนั้นแล้วและอยากจะช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ผมตัดสินใจแล้วในการเลือกมาเล่นให้กับทางทีมชาติไทยซึ่งแน่นอนว่าอนาคตอันใกล้นี้ผมอยากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะนอกจากนี้ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเจ้าตัวยังพูดถึงผลงานของตนเองด้วยว่าก็พอใจกับฟอร์มส่วนตัวมากเลยครับผมคิดว่ายังมีอีกหลายอย่างที่สามารถแสดงให้แฟนบอลได้เห็นเพื่อตอบแทนทีมเกมแรกกับเวียดนามเป็นเกมที่ดีแต่โชคร้ายที่เราได้เพียงแค่1คะแนนแต่เกมที่เราเอาชนะมาเลเซียคือเกมที่ดีมากตอนนี้ทุกคนกำลังโฟกัสไปที่เกมกับทางเกาหลีใต้ตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่มเรานั้นกำลังเปิดกว้างซึ่งทุกทีมก็มีลุ้นจะเข้ารอบแน่นอนว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมถัดไปผมขอบคุณแฟนบอลช้างศึกทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราแฟนบอลของเรานั้นน่ารักเป็นอย่างมากผมได้รับกำลังใจจากทุกคนข้อความที่ส่งมาหาจำนวนมากหวังว่าเกมกับเกาหลีใต้จะเป็นเกมที่ดีของเราในครั้งนี้ท่านี้สำหรับโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปในศึกยุ3ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบแบ่งกลุ่มสาย4เกมสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ที่ปักตากอสเตเดียมวันที่8มิถุนายนเวลา 20:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง True ID และก็ Eleven Sport ในครั้งนี้เป็นนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นตารางคะแนนกลุ่ม4ทีมชาติไทยและก็เกาหลีใต้เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันเกาหลีใต้ต้องชนะไทยด้วยประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อจะให้ได้ตำแหน่งอันดับ1ของกลุ่ม4คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์มีโอกาสไปถึงรอบรองชนะเลิศเรานั้นจะเสมอเข้ารอบไปด้วยกันจากแฟนบอลเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามและเกาหลีเสมอกันและแฟนๆชาวไทยคิดว่าพวกเขาสามารถเสมอกับเกาหลีใต้ได้จริงหรอคอมเมนต์ต่อมาฉันรักเวียดนามจากแฟนบอลอิรักคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามต้องชนะมาเลเซีย1-0เท่านั้นขณะที่เกาหลีใต้ไทยเสมอ0-0 1-1เกาหลีใต้ตกรอบถ้าไทยชนะเกาหลีใต้ก็ออกหน้าตรงกันข้ามขอให้โชคดีทั้ง2ทีมเวียดนามและก็ไทยหวังว่าประเด็นนั้นจะผ่านไปด้วยกันนะคอมเมนต์ต่อมาน่าประหลาดใจไทยแลนด์อยู่ในอันดับท็อปเหนือเกาหลีใต้ซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยดีพอจะชนะเกาหลีใต้ได้ฉันมั่นใจนะว่าไทยจะผ่านเข้ารอบต่อไปจากแฟนบอลญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามอยู่3ปีโชคดีที่เสมอกับทางเกาหลีแต่จริงๆแล้วระดับของเกาหลียังแตกต่างจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากมายนักไทยอยู่23ปีจะทำแบบเดียวกับเวียดนามอยู่23ปีได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่ก็ยากมากนะคอมเมนต์ต่อมาไทยกับเวียดนามมาแรงจริงๆเกาหลีชุดนี้ไม่เก่งมากมายนักฉันคิดว่าประเทศไทยและเวียดนามจะเป็น1ใน2ในกลุ่มจากแฟนบอลเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาหากเวียดนามยังคงเสมอกับทางเกาหลีใต้ได้ก็ไม่มีเหตุผลใดที่ไทยจะไม่เสมอหรือชนะคอมเมนต์ต่อมาถ้ากัมพูชาหรือติมอร์เลสเต้เผชิญหน้ามาเลเซียในคืนนี้พวกเขาทำได้ดีกว่านี้เพียงเพราะมาเลเซียเล่นได้แย่มากเกี่ยวกับประเทศไทยพวกเขาจะไปไหนหลังวันที่8มิถุนายนใช่ทำนายเลยว่าเกาหลีใต้4ประเทศไทย0นั่นเองครับคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ทีมนี้ดีมากเลยนะพวกเขาสามารถเซอร์ไพรส์หลายสิ่งในครั้งนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามและเกาหลีใต้จะประสบความสำเร็จในนัดต่อไปคอมเมนต์ต่อมาไทยและเกาหลีใต้ต้องกังวลเกี่ยวกับเวียดนามว่าจะชนะมาเลเซียได้หรือไม่
คอมเมนต์ต่อมานัดต่อไปเวียดนาม2มาเลเซีย0เกาหลีใต้3ไทย0คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเป็นทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสมอคอมเมนต์ต่อมาซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของกลุ่มคอมเมนต์ต่อมาจะเกิดอะไรกันขึ้นหากไทยและเกาหลีใต้เสมอกับเวียดนามและเขาชนะมาเลเซีย3ประตูต่างกันใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามชนะมาเลเซียไทยแพ้เกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาผลการแข่งขันนัดที่แล้วทั้งหมดเสมอกันกลุ่มนี้คงตื่นเต้นน่าดูคอมเมนต์ต่อมานัดสุดท้ายเวียดนามต้องชนะมาเลเซียแต่ถ้ามาเลเซียมั่นใจเกมรับและการโจมตีดีงานนี้ก็อาจมีพลิกโผก็เป็นได้และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าประเทศไทยเป็นทีมที่ดีสุดของกลุ่มเลยนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโค้ชย่งตอบแล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยนตัวเร็วไทยเจอกับเกาหลีใต้จะเป็นยังไงโดยถือเป็นกุญสือที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเร็วที่สุดในศึก23ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้แล้วทั้งเกมที่พบกับทางเวียดนามเปลี่ยนตัวผู้เล่น2คนนาที28และเกมพบกับทางมาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้เล่น1คนนาที27โดยโค้ชย่งวรวุฒิศรีมคะได้ตอบถึงประเด็นเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างรวดเร็วนั้นไม่ใช่เพราะความผิดพลาดของผู้เล่นแต่ต้องการจะให้โอกาสผู้เล่นทุกคนแต่หากใครลงไปเล่นแล้วยังตื่นเต้นหรือตอบโจทย์ไม่ได้เราก็จะเป็นต้องเปลี่ยนตัวออกต้องทำให้เร็วนั่นเป็นเพราะเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางโค้ชย่งยังระบุได้ว่าเกมเวียดนามที่จะพบกับทางมาเลเซียตนเชื่อว่ามาเลเซียจะเอาชนะเวียดนามเพราะตนรู้จักมาเลเซียชุดนี้ดีพวกเขาพร้อมจะสู้เต็มที่ส่วนไทยเจอเกาหลีใต้บอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับส่วนกระแสแฟนบอลเปิดสถิติไอกนิตปัญญายืนตัวจริงทีมชาติไทยถล่มเอาชนะมาเลเซียอย่างยับโดยหลังจากเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แฟนบอลถึงฟอร์มการเล่นของเชลบุ๊กเอกนิตปัญญาดารุกวันเดอร์คิสของเมืองไทยเป็นอย่างมากแต่เกมกับทางมาเลเซียโค้ชย่งวรวุฒิศรีมคะยังส่งเชลบุ๊กลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังมีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยถล่มเอาชนะมาเลเซียอย่างย่อยยับไปถึง 3-0 สถิติชี้ซัดสวนคำวิจารณ์ของแฟนบอลเอกนิตปัญญากลายเป็นนักเตะที่มีการจ่ายบอลในแดนคู่แข่งได้แม่นยำสูงที่สุดของเกมมากถึง 92% และก็มีอัตราการจ่ายบอลโดยรวมสำเร็จสูงถึง 94.3% ซึ่งมากเป็นอันดับที่2ของเกมในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะโดยสถิติของเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาในนัดถล่มเอาชนะมาเลเซียมีดังต่อไปนี้ลงสนามทั้งหมด86นาทีจ่ายบอลยาวทั้งหมด3ครั้งจ่ายบอลสั้น32ครั้งเอาชนะการดวลตัวต่อตัว4ครั้งจ่ายบอล35ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ 94.3% มากที่สุดอันดับ2จ่ายบอลสำเร็จในแดนคู่แข่ง 92% มากที่สุดของเกมในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันดีครับวันชาติชี้เกาหลีใต้เป็นงานที่ยากแต่เชื่อมั่นไทยจะผ่านไปได้โดยงานนี้นะผมวันชาติชูสงกองหลังช้างศึกยุ้ย3ปีรับเกมเจอกับทางเกาหลีใต้นี้เป็นงานไม่ง่ายแต่เชื่อได้เลยว่าเพื่อนร่วมทีมจะช่วยกันเล่นและก็มีโอกาสเก็บใช้ได้ในครั้งนี้โดยการที่ตามเวลาของประเทศไทยที่สนามจาสเตเดียมกรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องหลังจากเอาชนะมาเลเซียมาได้3-0ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก2เกมที่ผ่านมาส่วนนั้นเจ้ามิวนะฮะวันชาติจูสงกองหลังทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีเปิดใจนะว่าก่อนอื่นเลยครับก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นมันเป็นเกมที่กดดันนะและก็ยากแต่เรานั้นช่วยกันเล่นจนชนะได้ขอบคุณทุกกำลังใจก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยให้ผมเล่นได้ง่ายขึ้นเกมต่อไปกับทางเกาหลีใต้เป็นเกมที่ยากด้วยตัวผู้เล่นและก็ฝีเท้าเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะสามารถเอาชนะได้ผมคิดว่าอาวุธของเราก็คือการจ่ายทะลุช่องและเล่นบอลได้อย่างรวดเร็วส่วนการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้มีปัญหาจุดฐานนั้นเขาเป็นคนแข็งแกร่งและก็มีเทคนิคอยากให้แฟนบอลให้กำลังใจพวกเราทุกคนและเราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของช้างศึกนะฮะก็เกมสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามปักตากอสเตเดียมวันที่8มิถุนายนเวลา 20:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง ID Sport แล้วก็ทาง Eleven Sport นะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย By Mano Poking Style ประจำวันที่7มิถุนายน2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ